เราพบว่าหนีไม่พ้นประมาณ3เรื่องที่องค์กรส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะทานฟอร์มเรื่องแรกเลยคือเรื่องของอยากจะหาบิสเนสโมเดลใหม่ๆอันที่2ก็คือว่าเราไม่ต้องการสร้างบิสเนสโมเดลใหม่ๆครับองค์กรเชื่อว่าไอ้ตัวเดิมยังใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าต้องการเพิ่ม productivity ต้องการ improve อะไรบางอย่างในองค์กรเพื่อให้มันได้ result ที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยบางครั้งองค์กรเคลียร์แล้วองค์กรวาง structure เรียบร้อยแล้วว่าจะไปตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าองค์กรอยากจะทานฟอร์มคนในข้อนี้ครับอยากจะถามพี่วสันต์นิดนึงครับว่าเวลาที่เราจะต้องการทานฟอร์มองค์กรเปลี่ยนองค์กรอะไรเงี้ยครับพี่เรามีวัตถุประสงค์อย่างไรได้บ้างครับจากรีเสิร์ชนะครับอันนี้อาจจะอ้างอิงถึงแมคเคนซี่ได้นะครับเราพบว่าหนีไม่พ้นประมาณ3เรื่องที่องค์กรส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะทานฟอร์มเรื่องแรกเลยคือเรื่องของอยากจะหาบิสเนสโมเดลใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะไปจากออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์หรืออาจจะเป็นเรื่องของจากแบงค์ traditional banking มาเป็นฟินเทคอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดประสงค์ข้อแรกก็คือต้องการสร้าง new business model อันนี้อันที่หนึ่งเลยแล้วมันส่งผลมาว่าเราจำเป็นต้องทานฟอร์มองค์กรละครับอันที่สองก็คือว่าเราไม่ต้องการสร้างบิสเนสโมเดลใหม่ๆองค์กรเชื่อว่าไอ้ตัวเดิมยังใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องการเพิ่ม productivityต้องการ improve อะไรบางอย่างในองค์กรเพื่อให้มันได้ result ที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็น operation process value chain transformation อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่ส่วนใหญ่ทำกันแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยบางครั้งองค์กรเคลียร์แล้วองค์กรวาง structure เรียบร้อยแล้วว่าจะไปตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าองค์กรอยากจะ transform คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคนเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานmindset culture value อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาองค์กรจะทรานสฟอร์มเนี่ยมักจะมอง3เรื่องเนี้ยครับเพราะว่าการทรานสฟอร์มก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะเป็นยาขมของหลายๆองค์กรคนที่ต้องถูกทรานสฟอร์มก็รู้สึกว่าเหนื่อยจังยากจังทุกวันนี้งานรูทีนก็ต้องทําเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อความอยู่รอดแล้วก็เติบโตของธุรกิจองค์กรเนี่ยก็อยากจะลองเอา3ข้อเนี่ยครับไปพิจารณาว่าสเตจขององค์กรของเราตรงเนี้ยนะครับที่บอกว่าจะต้องทรานสฟอร์มเนี่ยเราต้องการทรานสฟอร์มเรื่องไหนหรือข้อไหนนะครับเนาะอย่างตัวอย่าง3ข้อนะครับเพื่อถ้าในฐานะที่เป็นผู้นำนะครับหรือถ้าเรารับเมสเสจมาจากผู้บริหารแล้วนะครับเนาะเราbuy in แล้วก็เข้าใจชัดเจนเราก็จะเป็นข้อตรงกลางที่จะสื่อสารกันระดับ operation เพราะว่าถ้าผู้บริหารเนี่ยมีวิสัยทัศน์แค่ไหนก็แล้วแต่เราในฐานะข้อกลางหรือ middle management เนี่ยไม่สามารถที่จะ cascade 3สิ่งเนี้ยลงไปในระดับล่างได้เนี่ยการทำขององค์กรก็จะไม่เกิดขึ้นครับอันนี้ก็ฝากไว้ใน3ข้อนี้นะครับ